วันนี้อยู่ที่อุ้มอ้อมน้อยช่างระดับเบเบระดับสูงชั้นอะไรชั้น10ไม่ใช่ระดับความรู้ไม่ใช่ปริญญาโทบ้านี่ครับช่างมอเตอร์ไซค์หลักปริญญาโทแน่นอนครับวันนี้ครับมีที่ไหนไม่ได้จับฉลากแน่ใจทุกอย่างตัวเลขและความรู้ความเข้าใจความสามารถล้วนๆมึงโม้เปล่าไม่โม้มีกติบาตรโอ้โหไปดูกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเจอแล้วนะคะกับฝ่ายการตลาดชื่อน้องอะไรคะอ้อมค่ะสาวสวยคุณได้เลยอันนี้ตีครับตีนะคะอ๋อเรามาคุยกันเรื่องอะไรกันดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องการตลาดที่ทำยังไงให้อุ้มอ้อมน้อยโด่งดังทั่วประเทศสองซูเปอร์จริงๆมันต้องมาร์เก็ตติ้งเลยเนี่ยเบื้องหลังเบื้องหลังไม่ค่อยออกตัวมาดูอะไรกันดีกว่าดูอะไรกันดีกว่าน่าเลยค่ะโดยเมมอะชื่อน้องอ้อมค่ะน้องอ้อมคือทำหน้าที่อะไรคะตอนนี้ก็เป็นแอดมินดูแลเพจดูแลลูกค้าแล้วก็ขอตัวแทนฝ่ายขายของอุ้มอ้อมน้อยค่ะก็คือตอนนี้อุ้มอ้อมน้อยก็คืออะไรต่างๆเนี่ยมีขายทั่วประเทศใช่ค่ะรูปแบบของออนไลน์ค่ะจะดูแลหนูเป็นรูปแบบของออนไลน์คือการตลาดเราแยกเป็นออนไลน์และหน้าร้านมีสองแบบแล้วพวกลูกค้าที่ออเดอร์หน้าร้านต่างๆก็คือคุณติ๋มคนดูแลใช่ครับส่วนหนึ่งคือลูกค้าที่หน้าร้านทั่วประเทศเนี่ยที่มีออเดอร์มาทางจังหวัดต่างๆเนี่ยจะต้องออเดอร์มาทางผมแล้วเราจะต้องคอนแทคมาทางอุ้มให้อุ้มเป็นการจัดส่งให้ในเรื่องของรูปแบบเป็นสินค้าที่แข็งง่ายก่อนคือพวกหัวฉีดอย่างเงี้ยครับหัวฉีดคือขายง่ายๆเพราะว่าสามารถเพิ่มความแรงได้แล้วก็แกมที่มีบางตลาดทั่วไปต้องถามคุณตีเลยว่าโปรดักต์ของคุณตีหรืออุ้มอ้อมน้อยมีหมดกี่แบรนด์ตอนนี้เรามีอยู่ที่แบรนด์อุ่มเลยหลักๆเลยแบรนด์เดียวอุ่มอ้อมน้อยอะไรแต่งแรงอะไรซิ่งที่ทั่วไปอุ่มอ้อมน้อยของแท้จะต้องเป็นอย่างนี้เลยมีโลโก้ชัดเจนชัดเจนเลยครับแล้วสิ่งที่เราจำหน่ายจัดจำหน่ายครับมีอะไรบ้างที่เราทำขายครับหลักๆเลยที่ทำขายนะครับก็จะเป็นพวกแคมซิ่งถูกไหมครับหัวฉีดหลักๆครับชุดชามพร้อมเม็ดแต่งเป็นสเต็ปของทางร้านเองทางสูตรของทางอุ่มเลยที่ทำการทดสอบสนามมาแล้วเพื่อมาวางจำหน่ายเพื่อจะแบบวางในท้องตลาดให้เป็นข้อแตกแยกของอย่างเนี้ยคือผ่านการเทสจากสนามแข่งถูกต้องการันตีได้เลยว่าก็คือมีคุณภาพแน่นอนไม่ใช่ว่าแบบไปถึงโอ้โหของเดิมดีกว่าไม่แน่นอนไม่มีครับไม่มีครับไม่มีคือยังไงต้องดีกว่าเดิมแน่นอนเพราะเราทดสอบแล้วในเรื่องของเครื่องยนต์ก็คือพวกเสื้อฝาข้อเวียงเนี่ยถ้ามีออเดอร์เข้ามาจากทางหน้าร้านต่างจังหวัดเราเพราะลูกค้าแต่ละคนอ่ะจะทำสเปคไม่เหมือนกันไงครับออเดอร์เคสนี้เราต้องคุยกันลึกนิดนึงก็คือคุยผ่านลูกค้าอีกทีนึงแล้วมาคุยกับอุ้มก็คือเป็นเคส by เคสในกรณีที่มากกว่านั้นอย่างพี่ครับผมมีรถคันนึงผมอยากจะทำโอเพ่นเต็มที่เลยพี่มีอะไรรองรับผมไหมก็คือเป็นกรณีพิเศษใช่ก็จะจัดตั้งแต่ชุดข้อเวียงถูกต้องเห็นเป็นพวกข้อเวียงซิ่งที่มีการยืดชงยืดชักใช่ก้าสองจังหวะใช่แล้วแบรนด์ของอุ้มอ้อมน้อยครับมีอะไรของรถรุ่นไหนบ้างในเรื่องของรุ่นรถนะครับต้องบอกว่ามีทั้งสองจังหวะสี่จังหวะคือพูดง่ายควบคุมหมดเลยแต่หลักๆไงในสเต็ปที่เราวางไว้คือตลาดที่กว้างๆคือ PCX หลักๆเพราะว่า PCX เป็นตลาดที่กว้างมากแล้วเปลี่ยนแค่ชุดข้างก็สามารถทำให้เราขับเคลื่อนไปได้ดีแล้วครับรถหนูไม่ต้องทำเครื่องก็แค่เปลี่ยนลองชุดข้างใช่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 คือช่างต่างจังหวัดที่มีแค่หน้าร้านก็เอาชุดนี้ไปประกอบใส่ได้เลยใช่ถ้ายังไม่แรงพอก็อาจจะส่งเสื้อฝาข้อมาทำอะไรเงี้ยพีเซ็กเนี่ยครับสเต็ปเบื้องต้นมีอะไรบ้างครับพีเซ็กสเต็ปเบื้องต้นใช่ไหมครับก็มีหลักๆเลยคือง่ายๆเลยคือชามชามชุดชามนะครับชุดชามพร้อมเม็ดพร้อมเม็ดก็คือจะเป็นเม็ดของทางร้านอยู่แล้วครับผมพี่ทดสอบมาชามแล้วก็เฟืองแล้วก็ท่อหลักๆเลยเท่าไหร่เท่าไหร่ราคาอ๋อนึกว่าความแรงไม่ใช่คือแบบบางทีน้องๆแบบอยากผมเก็บตังค์ได้ 2,500 แล้วผมอยากจะทำรถจริงๆเราก็เห็นใจครับบางคนเขาอยากลองทดลองทดสอบดูว่าพี่ผมได้ชามอยากลองใช้ชามของพี่ดูมั่งถ้าเขาไม่พอเขาเราพูดคุยกันได้ไงบางครั้งเราก็ลดให้น้องเขาได้อันนี้ถ้าเกิดผมโทรมาผมพี่ครับเนี่ยบ้านผมเมียก็ทิ้งลูกผมก็เรียนผมไม่มีตังค์ที่รถให้ผมเลยแต่ผมอยากซิ่งอ่ะอันนั้นก็คือเรามีสเต็ปของเราอยู่ใน
มันมาตรฐานอยู่แล้วคือไม่ใช่การกุศลไม่ใช่น้องเก็บอีกนิดนึงแล้วนะครับก่อนเดิมปกติที่เท่าไหร่คะอย่างที่บอกตัวไหนครับถ้าเป็นชุดค่าหลักๆแล้วมันมีหลายสเต็ปนะครับ PCX ก็มีหลายปีเราจะใช้ราคามันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าชุดไทม์เม็ดหรืออะไรจะไม่เหมือนแตกต่างออกไปไม่ว่าจะเป็นเฟืองครับถูกไหมยกตัวอย่างอย่าง18เลยเยอะ18ปี2018ก็ชุดดึงก็จะอยู่ประมาณชุดค่านะครับอยู่ประมาณ 6,200 มีอะไรบ้างเอ่ยประมาณนี้มีชามแล้วเฟืองท่อครับท่อก็จะเป็นอยู่ด้านหลังอ๋อคือ6,200มีท่อด้วยใช่เป็นท่อสร้างใช่แล้วทดสอบแล้วว่าวิ่งการันตีว่าวิ่งดีขึ้นแน่นอนคือถ้าเอาท่อเดิมไปผ่าก็อีก 2-3,000 ใช่ค่ะอันนี้ 6,000 กว่ามีชามเลยไม่ต้องสับใช่ครับและชุดใหม่หมดเลยชุดใหม่หมดเลยค่ะมันใส่ง่ายใช่ถูกต้องแค่น้องไขมันเป็นใช่ใช้ขวดบ้านก็ทำง่ายๆเพราะชุดแรงความแรงเราไปก็จบแหละมันเป็นอะไรที่ง่ายมากครับในเกี่ยวกับของพิเศษอันนี้การคิดที่แบบเอาชุดปุ๊บไปใส่ได้เลยเนี่ยเป็นไอเดียของอุ๋มเลยถูกต้องครับเป็นของอุ๋มอ้อมน้อยเลยครับแล้วก็คือทางบก.อุ๋มเนี่ยแหละครับที่เป็นคนคิดคนแล้วเขาเป็นทักษะสนามไงแข่งสนามเขาจะเก่งในเรื่องเขาคือฝ่ายเทสต์แล้วส่วนเราเนี่ยลูกค้าไปออกตลาดลูกค้าเขาชอบตรงที่ว่าเขาไม่เคยขายของแต่งแรงเขาได้เรียนรู้ด้วยว่าอันนี้คือแคมนะอันนี้คือชุดชามที่แรงที่เขาขายตลาดทั่วไปเนี่ยถูกมากแต่เขาเอาของแพงมาไปขายแล้วมีมาตรฐานเด็กกลับมาซื้อช่างกลับมาซื้อโอเคเขาแฮปปี้เขาก็เป็นการซื้อขายอยู่ตลอดไปเรื่อยๆเลยคือถ้ามีสเปคผิดเพี้ยนบางคนแบบพี่ผมซื้อแคมอุ๋มไปใส่อ่ะแล้วมันไม่แรงอ่ะผมสามารถโทรปรึกษาได้เลยถูกต้องเพราะเรามีโดยตรงอยู่แล้วว่ามีเบอร์คือหลังการขายโทรเข้ามาได้เลยครับเราจะมีหลังการขายให้อยู่ตลอดปรึกษาได้ตลอดพี่ครับทำไมผมใส่แคมแล้วไม่แรงครับน้องใส่ถูกมาร์กหรือเปล่าใช่เพราะว่าส่วนมากแคมหลักๆคือ1คือเราได้แคมมาแล้ว2คือคนใส่สำคัญมากคือช่างคือว่าจะตั้งอะไรให้มันแบบเข้ากับรถเราได้มั่งคือแคมเราเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่เพิ่มความแรงได้อยู่แล้วของอ้อมใส่ชุดไหนที่เอาไว้แข่งของอ้อมพี่เนี่ยค่ะชุดชามเฟืองท่อ TCX ใช่รุ่นนี้นักแข่งหญิงเคยแข่งพี่ดาวิ่งเท่าไหร่คะตอนนั้นร้อยเท่าไหร่อามิดก็หมดปอกเลยค่ะ160มั้งถ้าจำไม่ผิดได้กี่วิ10นิดๆ นะคะถ้าหนูแข่งนานหนูก็จำไม่ได้แล้วเพราะหนูไม่ค่อยถนัดรุ่นธรรมดาที่ไหนคนนี้เล่นบิ๊กไบค์มาด้วยนะคะแอบมาเล่นแวตต่างๆเนาะกระโดดมาเล่นนี่เลยแล้วนอกจากในส่วนของ PCX เมื่อกี้ผมเห็นคร่าวๆก็จะมีพวกเวฟเวฟก็เป็นชุดคิดของเวฟใช่เสื้อลูกแคมก็เหมือนกันใส่ได้เลยใช่เลยประกอบใส่ได้เลยความประกอบใส่ก็ลูกค้าจากต่างประเทศที่มาติดต่อคือเขาก็เห็นไงว่าเฮ้ยอยากได้เป็นชุดนี้ไปใส่ที่ทางสิงคโปร์อยากได้ชุดนี้ไปใส่ที่เวียดนามเขาก็คอนไลน์เข้ามาเข้ามาหาเราถึงที่แล้วก็ให้เราทำชุดนี้ไปเลยใช่ทำชุดส่งเข้าไปตอนแรกเขาติดต่อมาทางเพจก่อนคือตอนนี้หลุดแล้วนอกจากในประเทศแล้วต่างประเทศมีกี่ประเทศตอนนี้ก็มีสิงคโปร์กับเวียดนามนะครับที่เขาคอนแทคมาแล้วก็คอนแทคเข้ามาเพื่อจะเอาชุดอย่างเงี้ยไปเราทดสอบที่เราแล้วโอเคผ่านเขาก็จะไปทดสอบที่เขาว่าชุดเราผ่านเขาจะมีการสั่งเข้ามารอบ1รอบ2รอบ3ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะสั่งก็จะมีช่างของเขาที่นู่นครับประมาณนี้อ่ะแล้วถามหน่อยชุดคิดที่เวลาลูกค้าซื้อไปเนี่ยเคยมีเคสที่ใส่ไม่ได้แล้วมีปัญหาอะไรบ้างมั้ยส่วนมากต้องบอกตรงขายมาไม่เคยมีเลยครับใช่น้อยมากนอกจากว่าจะขอมาปรึกษาเพิ่มว่าพี่อันนี้ต้องใส่อะไรเพิ่มบ้างหลังจากที่เราได้ชุดนี้ไปแล้วอยากขยับไม่พอแล้วไม่พอก็อาจจะเพิ่มเป็นพี่ผมอยากเพิ่มหน่อยคือทำไมมันลื่นๆก็อาจจะเพิ่มเป็นคัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะบอกแนะนำเขาไปเพราะเขาไม่ได้ซื้อตรงนี้ไปด้วยเขาอยากการชุดนี้มันก็คือรถแต่ละองค์ประกอบแต่ละคันจะไม่เหมือนกันครับอย่างเช่นเราลงแตะพื้นแล้วที่ในคลิปบอก160แตะพื้นมันไม่ถึงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นคนขับรถคุณแต่งอะไรมาบ้างภายนอกภายในถูกไหมครับมันไม่เหมือนกันแต่คนทำไม่เหมือนกันเพราะนั้นเขาโทรมาปรึกษาโดยตรงเราก็จะให้คำแนะนำก็คือปรับให้ตรงจุดนอกจากขายไปแล้วเรายังพร้อมให้คำปรึกษาใช่เราจะไม่มีลูกค้าซื้อเวลาเราจะคุยกันแล้วกันขายว่าเกิดปัญหาอะไรแล้วกลับมาคุยกันแคมนี่สั่งทำได้ไหมสั่งทำได้ไหมสั่งทำได้ครับสั่งทำได้แคมสั่งทำได้ในแบบบางคนอยากได้ในสเปคตัวเองใช่ค่ะรุ่นรถตามสเปคเลยถูกต้องตรงตามสเปคเลยจับได้รุ่นชักเท่าไหร่อย่างเงี้ยเราก็จัดให้เลยทางผมก็จะดูแลให้อย่างดีแล้วว่าสเปคเนี้ยควรจะแบบทำสเปคแข่งนะครับพี่อะไรอย่างเงี้ยสเปควิ่งแบบสายทำงานจะมีบอกไงว่าเขา
ผมอยากจบแค่นี้ครับ201เมตรอะไรเงี้ยผมก็จะจัดให้ก็คือสามารถแยกได้จะเป็นรถสั้นรถยาวใช่ครับใช่มีทางอุ๋มมีรองรับทุกรูปแบบใช่ครับทางอุ๋มจะเป็นคนที่คอยให้คำปรึกษาในเรื่องของลึกๆเลยนะในเครื่องก็คือจะเป็นฝ่ายเทคนิคใช่ถูกต้องแต่ฝ่ายตลาดอันนั้นหลักคือเราแค่เป็นแบรนด์ที่เราต้องตอกย้ำแค่นั้นเองว่าแบรนด์นี้นะเห็นสติ๊กเกอร์คือแปะติดรถไฟคือรู้เลยอุ๋มอ้อมน้อยอุ๋มอ้อมน้อยวันก่อนย้ำไปเรื่อยๆย้ำไปเรื่อยผมไปแข่งรถโซไบค์ R2M ผมก็เห็นมีทีมแข่งโลโก้เสื้ออุ๋มอ้อมน้อยอยู่มันจะมีคนจะมีพี่คนนึงครับขอแบรนด์ไปใส่เราว่าส่งให้เพราะว่าเขาช่วยก็อยู่ในทีมเดียวกันเหมือนกันที่จะช่วยกันในวงการสองล้อก็คือเขาจะคัดเข้ามาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ให้พี่เขาช่วยดูเริ่มกระโดดไปมอเตอร์จริงมันมีทั้งกลุ่มขับเคลื่อนของน้องเขาก็จะมีแต่เราก็ยังไม่ได้แบบให้เขาไปติดให้แค่นั้นเองเพราะว่ามันเป็นสองล้อด้วยกันไม่จริงแต่ว่าเรามาจากตลาดตรงนี้ไงไม่ได้เป็นทางตลาดของเครื่องใช่ค่ะเพราะว่าเราของเรามันรุ่นรถแดงที่ประมาณ50cc ขึ้นไปไม่ได้มากขนาดนั้นแต่ว่าช่วยให้รถเข้าไปติดให้หน่อยนี่ก็มีแล้วอนาคตมีขยับเต็มไหมอนาคตเหรอครับมันเป็นความคิดที่เคยคิดไว้นะครับว่าจะเอาแบรนด์ตรงเนี้ยแม้กระทั่งรถแบรนด์มอไซค์เนี่ยไปใส่ตรงของกลุ่มเนี่ยไปใส่ทางนู้นที่เราบอกไว้ทางบิ๊กไบค์ใช่ไหมมันก็มีแน่นอนที่เราคิดไว้ทางรถยนต์ถ้ามีก็มีก็คืออย่างแข่งมอเตอร์โตโยต้าอะไรเงี้ยที่ทางเขาจัดแข่งกันอาจจะมีไปติดตรงโลโก้อย่างที่เราวางไว้เป็นการโฆษณาเพื่อตอกย้ำแบรนด์ให้คนเห็นแล้วก็ได้รู้ว่าเป็นแบรนด์อื่นเพราะตอนนี้มันบิ๊กไบค์สนามแข่งมีเยอะเอ็มบ้างมีทั้งบีไอซีอะไรเงี้ยทั่วประเทศรวมถึงเสื้อด้วยแบรนด์เสื้อถุงแขนปลอกแขนใส่ในสนามอะไรเงี้ยกันแดดหรือมันใช้ได้สารพัดอย่างเนี่ยปลอกแขนอย่างเงี้ยครับอันนี้คือปลอกแขนใช่แล้วคิดผมถามคุณนิดนึงคิดเคยแบบทำพวกเป็นถุงน่องให้ PR มาจริงๆนะเป็นได้ก็ดีครับไม่ได้ใส่ด้วยกับ PR ร้านเล่าเป็นถุงน่องน้อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือมันเป็นอเนกประสงค์เราใช้ได้เราก็จะให้ทีมงานด้วยแจกได้ข่าวว่าจะแจกคนดูครับส่วนนี้จะให้คนดูด้วยมันมีเกมอะไรโปรโมชั่นอะไรพิเศษไหมเดี๋ยวเราจะให้เข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวเราจะดูว่าใครเป็น10คนแรกละกันแล้วจะทักกลับไปครับก็คือมาจากจริงๆก็คือมาจาก V Shop VJ Shop ค่ะ VJ Shop อ่ะครับที่เขาทำขึ้นมาให้เราทางแบรนด์เสื้อด้วยแต่เราเป็นแบรนด์ของเรา VJ Shop ที่ทำขึ้นมาให้เราทั้งเสื้ออย่างเงี้ยครับก็จะมีแขนสั้นแขนยาวเสื้อครอบปกครอบปกเป็นแบรนด์ให้จริงๆเราไม่ค่อยออกสื่อว่าจะมีเสื้อขายนอกจากน้องๆทักเองที่อยากได้เราก็จะทำให้เพราะเราก็เก็บไว้ก็คือทำได้เกี่ยวพวกเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรเงี้ยคือเขาก็สั่งทำได้หมดคือเราอยากได้แบบไหนไล่ไหนอะไรประมาณนี้แต่น้องที่อยากได้ที่อยู่อยากได้เสื้อแบรนด์ที่จะทำไงครับคือเวลาเราลงทีนึงก็จะมีคนถามมาติดต่อมาเราก็จะเอาให้ขายไหมขายไหมจริงๆเราขายให้ด้วยแต่ว่าคือราคาจะภาพถ้าเกิดว่าแบบคือเราอยากให้เขาน้องได้ใส่ในสนามอาชีพว่าเป็นการโฆษณาด้วยสนามแข่งเขาต้องมีปลอกแขนมีอะไรขับในสนามใช่ก็จะมีนี่ร้อนมากนะคะใครที่ชอบนะคะใครที่อยากได้ปลอกแขนอันนี้นะคะเพียงแค่กดไลค์กดแชร์เทปนี้นะคะอุ้มอ้าวน้อยนะคะ5ปลอกแขนสายนะคะ10เลยครับให้10เลยค่ะให้10เลยค่ะส่งให้ถึงที่เลยส่งให้ถึงที่เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะและสำหรับน้องๆที่ดูเทปนี้สนใจอยากจะได้อะไรติดต่อได้ที่ไหน086ครับ3856276นะครับก็คือสายด่วนเข้ามาได้เลยมีปัญหาหรือซื้อของที่ตามต่างจังหวัดจะเป็นตัวแทนขายแล้วเจอปัญหาให้โทรเข้ามาได้เลยครับเพราะบางครั้งอาจจะได้รู้ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นจะแก้ไขตรงไหนปรับแต่งตรงไหนบ้างก็อยากเจอสาวสวยหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนขายอะไรเราก็ยินดีนะคะยินดีครับในเรื่องของออนไลน์มันเป็นตลาดที่กว้างมากทุกวันนี้อยากให้น้องๆได้มีรายได้ทุกคนที่มีเป็นอยู่แล้วเนี่ยเขาก็โอเคประจำก็ทำได้เพราะว่าเราไม่ได้ให้มาสต็อกไม่ได้ให้มาบังคับทำยอดก็คือฟรีสไตล์ของคุณเลยว่างก็ขายไม่ว่างก็ไม่ขายก็มีน้องๆที่ขายได้อยากได้ตังก็ขายใช่ถ้าขี้เกียจก็ไม่ต้องขายคือจะดีตรงนี้แหละครับคือไม่ต้องแบบสต็อกเพราะเรารู้ว่าน้องทุกคนที่อยากทำรถหรือสัตว์ทางในบางกลุ่มเนี่ยเขาอยากจะอยู่ในกลุ่มของกลุ่มแล้วก็อยากจะขายของให้ด้วยแล้วเขาก็ได้กำไรจากตรงนี้ด้วยซึ่งได้เปอร์เซ็นต์ที่เราที่จะต้องขายได้แถมร้านต่างๆก็สามารถไปประกอบได้เลยถูกต้องในเรื่องของที่ไม่อยากสต็อกสินค้าแล้วก็สินค้าคือหน้าร้านมันเหมาะที่สุดสำหรับน้องๆที่อยากจะเปิดร้านแล้วไม่มีเงินทุนที่จะต้องซื้ออะไรไปดองหรือทีมช่าง
ช่างต่างๆที่อยากจะเป็นช่างแล้วอยากอยากได้แคมที่ชุดชามพี่อันเนี้ยแต่ไม่อยากสต็อกเราก็จะสต็อกชิ้นเดียวเราก็ส่งแล้วก็ส่งให้ราคาส่งด้วยเผื่อน้องๆแบบแถวบ้านต่างจังหวัดเนี่ยอยากจะมาทำรถจากช่างคนเนี้ยแต่ช่างก็ไม่ได้สต็อกของเราไว้บอกเขาเลยครับเดี๋ยวเขาจะมาซื้อกับเราแล้วเราก็จะส่งไปให้ใส่ได้เลยหรือน้องจะซื้อที่เราเราส่งให้น้องน้องไปจ้างช่างใส่ถูกต้องแล้วคือมันได้หลายทางเลยช่างจะซื้อกับเราก็ได้เพราะกลุ่มช่างก็มีซื้อกับเราอยู่แล้วต้องบอกเลยว่าตัวแทนค่อนข้างเยอะเราเปิดกว้างเราเปิดกว้างให้กับทุกคนอยากให้ทุกคนมีรายได้ด้วยแค่นั้นเองเป็นช่องทางใหม่นะคะเป็นออนไลน์แบบใหม่ชนิดหนึ่งที่ตอนนี้กำลังมาแรงไม่ต้องประชุมไม่ต้องประชุมไม่ต้องไปนั่งพรีเซนต์อะไรไม่ต้องว่าไม่ต้องแบบว่าพรีเซนต์อะไรมากมายเราขายปรึกษามีสายด่วนมีทีมขายโดยตรงแล้วทักเข้ามาเลยเป็นเทคนิคต่างไม่ธรรมดาก็ทำงานนายตัวเองไม่ธรรมดานะคะเป็นการตลาดแบบใหม่นะคะที่บอกได้เลยว่าตั้งแต่ทำรายการมาก็คือจะมีการตลาดที่หลากหลายกันแบบนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแบบที่แตกต่างกับที่ที่เราไปเจอมาในหลายๆที่นะคะแล้วในส่วนของเครื่องยนต์ครับถ้าเผื่อผมอยากได้สเปคที่มันเยอะกว่านี้แปลกๆเลยแปลกๆแรงๆคือผมต้องแรงกว่าชาวเขาผมจะทำไงได้โอเคเลยเด็กเป็นนี่เดี๋ยวให้อุ๋มเลยอุ๋มอ้อมน้อยตัวจริงมาเลยมาครับมาเชิญอุ๋มหน่อยครับนี่ครับนี่ครับถามเลยมีกรณีครับลูกค้าถามมาว่าผมอยากจะได้อย่าง PCX ที่ว่าเร็วที่สุดได้ไหมครับจะทำได้ไหมได้ครับเพราะส่วนมากของผมจะทำสต็อกรอไว้อยู่แล้วคือรู้ว่าถ้าเกิดรถแข่งเราใส่อะไรอยู่ตอนนี้เราก็จะถอดแบบพอแบบมาพร้อมที่จะส่งต่อให้ลูกค้าได้เลยก็คือชอบลูกเล็กลูกใหญ่เป็นเสื้อหล่อเสื้อหม้อน้ำไม่น้ำคุยได้คุยได้ครับถามได้ใช่ครับนี่ตามสเปคแบบรถแข่งเลยพวกนี้ไม่มีกั๊กไม่กั๊กครับเพราะไม่รู้จะกั๊กไปทำไมด้วยแล้วจะมีอุ่นทำอันนี้ถามครับแบบคนไม่รู้อย่างนี้สเปคเดียวกันหมดทุกคนก็แข่งในระดับมันเหมือนกันดิมันอยู่ที่องค์ประกอบครับคือของที่เราเอาไปมันเหมือนกับร้านอาหารร้านนึงเนี่ยหลายร้านเลยมีข้าวผัดกะเพราทุกร้านแต่รสชาติไม่เหมือนกันคือหมูมาจากที่เดียวกันแต่เอาไปแปลสภาพไม่เหมือนกันหลักการเดียวกันครับเพราะตรงนี้คือเขาไม่ทำแค่อื่นคนเดียวอย่างพ่อเหวี่ยงพ่อเหวี่ยงของลุงเดือนวันชัยลุงเดือนวันชัยวัดนั่งสามเนี่ยทำมาให้ปุ๊บเขาก็ทำเหมือนกันแต่ว่าเราไปปรุงแต่งไม่เหมือนกันคือออกมาจากที่เดียวกันรูปสูบหัวนูนใช่การปรุงแต่งเท่าไรตรงนั้นก็เป็นสูตรของแต่ละร้านครับแล้วอย่างฝาอย่างฝาสูบอ่ะครับคือเราเซตไปให้เรียบร้อยเลยที่ตรงนี้หลังวาลเรียบร้อยครับใช่ครับคือไปถึงคือเรารู้เลยว่าตำแหน่งหลังวาลต้องขนาดไหนแล้วก็เบ้าฝาคีรีซีแล้วก็เกิดให้เราแทงให้ด้วยเราก็จะแต่งพอไอเดียเสียให้เรียบร้อยเลยคือไปถึงเนี่ยคือประกอบใช่วางไม่ชนหัวลูกจบใช่ครับเหมือนอย่างชุดโน้นเนี่ยครับที่ลูกค้าสั่งแล้วอันนี้อันนี้ใช่ครับการเตรียมส่งก็คือเราจะแทงผัดให้เรียบร้อยเลยอันนี้นี่คือเราพร้อมส่งรถบ้านหรือถนนอย่างนี้ได้หมดครับของที่บอกมาเราต้องการแบบนี้ถ้ามาบอกว่าสมมติสเต็ปนี้ค่ะว่าพี่ผมอยากได้กว้างกว่านี้หน่อยนึงองศาตรงนี้ได้ไหมตรงนั้นมันต้องขึ้นอยู่ที่แคมนะครับแต่ว่าตรงนี้มันคือจริงๆแล้วถ้าเลือกใช้ของเราก็จะปรุงแต่งในแบบของเราถ้าเกิดอยากได้แบบของเขางั้นคุณส่งแคมมาดีกว่าอะไรประมาณนี้ก็คือทำได้เหมือนกันใช่ครับทำได้หมดแล้วครับสำหรับอุ๋มเนี่ย PCX อ่ะถือว่าเป็นไฮไลท์ของตัวเองถูกไหมครับใช่ครับถ้านะตอนนี้อุ๋มจะเน้นเรื่อง PCX เยอะเพราะว่าตลาดเริ่ม PCX ของไล่มานานยังก็หลายปีอยู่นะครับตั้งแต่ยุคแรกเลยป่ะก็ช่วงนั้นผมจะทำมีโอส่วนมากจะเน้นมีโอเน้นอะไรอย่างนี้คือในช่วงนี้เราทำคือช่วงบ้านพิเศษกันตอนนู้นเลยหลักๆนะมา30ปีที่แล้วใช่เมื่อตอนนั้นน่ะคือผมมาทำลูกเล็กอยู่คือ10เพราะ56ใช่เพราะตลาดลูกเล็กกำลังดีตอนนั้นคือเราก็ทำแข่งทำทั้งโอเพ่นพวก58ชัก5อะไรประมาณนั้นเราก็ทำแต่ว่าจริงๆแล้วคือเราเน้นหลายรูปแบบดีกว่าคือทั้งข้อเหวี่ยงเสื้อฝาทั้งแคมทั้งอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเราจะไปเจาะรุ่นเดียวไม่ได้ก็คือแล้วแต่สเปคลูกค้าใช่บางคนบอกพี่ครับผมอยากทำโอเพ่นเลยแต่ผมมีเงินอยู่ 6,000 ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่ก็เป็นค่าโอเพ่นใช่ใช่คือตรงเนี้ยเราไม่จะถามลูกค้าว่าคือสะดวกงบเท่าไหร่ตั้งงบมาไปจดมาเราไม่เรียกว่าเราตอบโจทย์ให้ใช่ครับว่าคือไม่อยากให้เอ่ยพอเอ่ยไปปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่า
เขาอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนี้อะไรเงี้ยเราก็จะให้เขาสรุปมากว่าว่าผมมีงบเท่านี้นะครับประมาณนี้เราไม่ทำแนะนำใช่ครับเราก็จะแนะนำไปว่าคุณก็จะได้ประมาณนี้เราอย่าไปโกหกลูกค้าหรือว่าอย่าไปคืออยากจะได้ของแรงของเยอะแต่งบคุณน้อยมันเป็นการหลอกแล้วคุณก็ต้องมาเติมคุณก็ต้องคอยมาเพิ่มบางทีแบบเคยบางเจอบางอู่นะครับพี่ผมอยากได้แฮะเยอะๆแต่ผมมีเงินน้อยไปหยิบพวกอะไรเก่าๆมานั่งประกอบลูกค้าแล้วตรงนั้นทางอู่จะไม่แบบนั้นเลยคือเราจะบอกเลยว่ามีงบเท่านี้ถ้าถามว่าผมอยากได้เข้าเปลี่ยนเสื้อฝาผมมีงบเท่านี้แต่ว่าจริงๆอ่ะมันไม่ได้จบแค่นี้โดยหลักความเป็นจริงแล้วคุณต้องใช้เรือนอะไรเรือนเล่งคุณต้องมีเฟืองท้ายคุณต้องมีท่อคุณต้องมีองค์ประกอบคุณมีงบแค่นี้คุณก็ได้แค่ตั้งหน้าตั้งไว้ดูที่บ้านแค่นี้เพราะคุณไม่สามารถต่อยอดไปได้คุณไม่จบงั้นถ้าเกิดคุณมีงบแค่นี้คุณต้องมีชุดข้างด้วยมีท่อด้วยเข้าใจไหมครับก็จะต้องเริ่มจะต้องเล็กๆไปข้างก่อนไม่เกี่ยวครับคือทำตามงบดีกว่าคือจบคือไม่ใช่ว่าอยากได้66ชัก5อย่างเงี้ยแต่ผมมีงบ10,000อย่าเลยครับคุณเอาไปปุ๊บผมส่งให้ได้10,000เข้าเป็นกระป๋าแต่คุณเอาไปยังไม่จบคุณประกอบไม่ได้พี่ครับทำคุณไม่มีเรือนคุณไม่มีทำลูก66ฝาเดินได้ไหมครับอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไง66ฝาเดินไหมครับพี่อะไรตามงบพี่ใช่แค่สตาร์ทก็ระเบิดแล้วครับนี่เห็นนี่มีกล่องใช่ครับเราทีแรกเราตอนนี้อาจจะมีกระแสว่ากล่องเวฟกล่องดีมเนี่ยมีแมปได้คือจริงๆอะเราทำมาก่อนหน้านี้แล้วเรามีคนเข้ามาชนกับเราคือหมายถึงว่านำเสนอของลูกเล่นแปลกๆอย่างเงี้ยผมก็จะมีลูกเล่นแปลกๆให้ขายเยอะขายแปลกขายนำก่อนหลายๆอย่างอะไรพวกเนี้ยครับอย่างพวกพี่เจ๊กเนี้ยเรามีมัดไฟแต่งซึ่งเราเป็นคนนำเข้ามัดไฟแต่งแม่เหล็กแต่งซึ่งที่เห็นมีขายก็คือมีแค่อุ๋มที่เขาบอกว่าแรงสตาร์ทไม่ดีใช่เจอชุดนี้เข้าไปอ่ะสตาร์ทลื่นเลยใช่ใช่ใช่ไฟอันนี้ก็ไม่ใช่มัดเดิมอันนี้คือมัดเดิมแต่ให้ดูว่ามัดไฟแบบนี้มัดเดิมมันจะพีเซ็กมันไม่มีอะไรของต้องสตาร์ทด้วยการชุดสตาร์ทของมัดไฟกับแม่เหล็กสำคัญมากครับพีเซ็กรุ่นโตใช่ครับใช่อย่างเงี้ยมัดไฟเดิมเนี้ยเราก็ถอดออกแล้วก็เอามัดไฟแต่งใส่เข้าไปแพงไหมครับก็ชุดหนึ่งก็แล้วแต่ว่าทำไปทำไปใช่ก็4,000กว่าอะไรประมาณนี้ก็จะได้ทั้ง2ชิ้น2อย่างที่เห็นจากในรถแข่งแข่งทั้ง2คันวิ่งอยู่เดิมไม่แน่นอนใช่น้ำหนักเบากว่าด้วยแล้วก็เวทของตัวแม่เหล็กเบากว่าแรงสตาร์ทที่สบายรุ่นครับใช่อย่างลูก6162นี่โอ้สบายสตาร์ทตัวปิวเลยเพราะว่าสตาร์ทลูก6614ได้นี่ก็ถือว่าผ่านเดี๋ยวเราดูงานมัดกันชัดๆดีกว่ามัดไฟนี่เดิมมันเป็นอย่างนี้ดูหน้าตานะมันใกล้เคียงกันมากมันเออแทบไม่ต่างกันเนาะมันแตกต่างกันยังไงมันช่วยอะไรบ้างนี่ครับดูการพันผลลวดของเขาเนี่ยคือรายละเอียดอะไรคือจะดีกว่าแน่นกว่าเยอะกว่าแน่นมันเป็นรายละเอียดสวยกว่ามันเป็นเรื่องรายละเอียดนี่มันดูหลวมกว่าดูเส้นเล็กกว่านี่คือเดิมจากศูนย์เลยครับต้องดูบางกว่าเยอะงานการทำยังเนาะอันนี้สวยกว่าได้ระเบียบกว่าแล้วก็สั่งมิทูบ้าทำอ๋อเออนี่ครับโรงงานเดียวกันเลยครับเป็นโรงงานเดียวกันแต่ว่าสั่งทำพิเศษขึ้นมาโรงงานเดียวกับของแท้เลยครับมิทูบ้าครับทุกอย่างค่อนข้างใกล้เคียงมากแต่ที่รายละเอียดของเรามันจะคือเราเน้นเรื่องรายละเอียดมากกว่าซึ่งมันจะทำงานร่วมกับแม่เหล็กเปลี่ยนแล้วมันจะทำให้ระบบดีขึ้นแรงสตาร์ทใช่ครับการชุดสตาร์ทของมันเห็นผลแน่นอนครับตัวนี้อันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงครับเป็นอีกอย่างนึงที่เราทำขึ้นมาคือยังมีลูกเล่นที่แอบแฝงมากกว่านี้อีกเยอะไม่ค่อยเห็นในไทยครับซึ่งเราทำออกมาเราไม่อยากให้มันออกมาเกลื่อนตลาดด้วยผมทำมาแค่ทีละห้าสิบชุดสั่งทำมาแค่นี้แล้วหมดไปกี่ชุดแล้วครับมันก็หมดแล้ววันนี้ต้องทักทายที่ตลาดนี่คือชุดสุดท้ายที่ต้องส่งหมดแล้วนี่คือชุดสุดท้ายที่ต้องส่งไปที่โคราชแกะเห็นเลยแกะกล่องที่เพื่อที่จะเอามาให้ดูครับเพราะว่ามีเท่าไหร่ก็หมดจะโดนส่งคนอาจจะถามว่าเออทำไมไม่ทำให้เยอะทำให้เยอะมันก็เหมือนของตลาดนะคือเราทำแค่เราพอใจทำแค่นี้คือเอาเฉพาะออกปุ๊บเนี่ยพอของไม่ถึงปุ๊บผมจะถามว่าใครต้องการครับแต่ว่าเดือนหมดแล้วก็คือผมไม่ทำมาแล้วเถอะครับว่ามันมา
ยิ่งเยอะตลาดก็ยิ่งเสียกดราคากันอะไรกันช่างระดับปริญญาโทสมควรเลยครับไม่ใช่ช่างกับช่างบางครั้งผมต้องยอมถอดรถเอาของรถตัวเองสนามแข่งรถแข่งตัวเองให้กับลูกค้าเลยครับเพราะว่าของหมดเขาต้องการมากจริงลูกค้าต้องการเนี่ยเราก็ถอดจากยอมถอดให้เลยไปก่อนแล้วค่อยว่ากันไปเลยรถแข่งไว้ที่หลังลูกค้ารอให้ลูกค้าก่อนให้ได้เพราะจริงๆเราก็คือใช้ของที่เราขายเนี่ยแข่งไม่ใช่ไม่ใช่ของแข่งเก็บ A ของขายเก็บ B ไม่ใช่ปรับมาตรฐานแข่งจริงยิ่งเราทำเยอะตลาดมันก็ยิ่งอย่างที่รู้กันอยู่ครับตอนนี้คือมันมีปัญหาเรื่องราคาเรื่องราคาเรื่องแข่งแย่งชิงดีกันเรื่องราคาคือแบบว่ากดราคาลงมาเพื่อให้ของตัวเองออกได้ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นการกอดคอกันตายมากกว่าเรื่องการตลาดครับงั้นถ้าเราคิดว่าของเราดีเราก็ยืนอยู่ในระดับของเรางั้นยังไงก็ต้องดูเรื่องการตลาดด้วยตรงนี้ถ้าขายอย่างเดียวก็ตายใช่ครับตายอย่างเดียวทุกวงการครับไม่ได้เป็นแบบนี้ใช่ครับอยู่มานานอุ้มอยู่มากี่ปีแล้วคะสำหรับร้านที่อุ้มออกมาเปิดเองหลังจากออกจากจริงๆว่าทำหนังสือเซียนมอไซค์คู่กับทำรถแข่งทำตรงเนี้ยน่าจะสิบกว่าปีได้แล้วเพราะว่าพอผมจบโทมาตอนช่วงอายุ24ปุ๊บผมก็สมัครงานเลยผมก็เข้าเกี่ยวกับเรื่องวงการรถเลยตั้งแต่24ก็น่าจะ15ปีแล้วตอนนี้ผม39แล้ว ตอนนี้39แล้วผมเกิดปี23นะ39แล้วผมว่าคุกคีคือก่อนหน้านี้ผมก็เล่นรถมาอยู่แล้วแต่ว่าผมก็ได้อาจารย์ได้ผู้ใหญ่ที่คอยแบบว่าช่วยแนะนำช่วยสอนอาจารย์หลักๆผมก็ต้องยกความดีความชอบให้กับป๋ามนครับป๋ามนครับอินครับผมป๋ามนนี่คือป๋ามนนี่เป็นอาจารย์เลยเป็นคนชักนำมาให้ใช่ครับใช่ครับป๋ามนนี่คือจะสอนรายละเอียดเรื่องแคมเรื่องฝาเรื่องอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทั้งเรื่องรถแล้วเรื่องชีวิตเนี่ยป๋ามนจะเป็นคนที่สอนแล้วก็อาจารย์หลายๆคนที่ช่วยเหลืออุ๋มขึ้นมาทั้งพวกพี่แดงใช่ทั้งพวกพี่แดงหาชัยทั้งใครต่อใครอะไรเงี้ยก็คือทุกคนก็จะเป็นอาจารย์ของเราคือบางอย่างเงี้ยบางทีเราทำตัวให้เหมือนแก้วเปล่าเราก็จะได้วิชาจากเขาเยอะเพราะทุกครั้งที่เราไปหาผู้ที่มีความรู้เนี่ยเราก็จะเป็นแก้วเปล่าพร้อมให้เขาเทน้ำให้ถ้าเราล้นปุ๊บเขาจะไม่นี่เลยซึ่งบางอย่างเรารู้เราก็ฟังเพื่อเอาไว้ใช่ครับพิจารณาว่าเออมันจริงไหมไอ้ที่เขาพูดอะไรเงี้ยแล้วเราก็ทดสอบจริงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ใช้เวลากับเรื่องรถเรื่องอะไรไปด้วยครับแล้วการันตีด้วยถ้วยรางวัลครับมันก็เป็นแค่ส่วนนึงนะครับถ้วยรางวัลไม่จริงๆได้ขนาดนี้ไหมโอ้ยกว่าจะได้ขนาดนี้นะใช้เวลากี่ปีกับการเก็บเกี่ยวประสบการณ์เรียกว่าถ้วยนึงนี่สนามนึงก็ต้องหมดเป็นหมื่นเยอะเยอะรู้แล้วถ้วยที่บอกว่าเยอะแยะตามร้านลูกค้าแบ่งให้สปอนเซอร์แบ่งให้อะไรอีกอย่างเงี้ยแต่ที่เขาทำเพื่อสิ่งนี้ให้น้องๆได้มีของดีๆใช้กันเทสกันจนจบลองกันจนผ่านถ้าคิดว่าขายเพราะเงินเนี่ยป่านนี้คงไม่ได้อยู่ถึงขนาดนี้หรอกอันนี้มันขายด้วยความรักมากกว่าอย่าไปมองเรื่องตรงนั้นยังไงก็ขอบคุณคุณอุ๋มอ้อน้อยนะคะแล้วคนฝากเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เพจแล้วก็ช่องทางการติดต่อสำหรับคนที่อยากจะเอารถเข้ามาหรือเข้ามาปรึกษาโดยตรงได้ครับก็ผมขอยกให้ทางฝ่ายขายได้ไหมครับว่าทางฝ่ายขายเขาจะส่วนเบอร์ผมก็เบอร์084023 4563โดยตรงนะครับแต่ส่วนในเรื่องของเพจและเฟซนี่ก็คือเหมือนเดิมผมบอกก็คือเป็นเพจของแคมซิ่งผมอ้อมน้อยที่เราจะต้องเข้ามาดูและเพื่อนเข้ามาดูติดตามมันได้เรื่อยๆว่าอัปเดตว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็จะมีเรื่องของอุ๋มน้อยอะไรแต่งซิ่งก็คือเป็นเฟซของกลุ่มเขาโดยตรงนะครับปรึกษาเขาได้ถ้าเขาไม่สะดวกตอบก็ทักมาที่อุ๋มน้อยอะไรแต่งแรงเราก็จะมีทีมงานมาช่วยตอบเพราะว่าลูกค้าต้องบอกว่าถามมาเยอะเราก็พยายามจะช่วยตอบทุกคนนะครับให้ความสำคัญทุกคนครับโอเคหลังการขายได้เลยค่ะยังไงก็ขอบคุณนะคะทั้งทีมงานของอุ๋มน้อยแล้วก็อุ๋มอ้อนน้อยในส่วนเรื่องของอะไรนะครับก็อย่างที่ทราบได้รับฟังนะครับเดี๋ยวในส่วนของเรื่องเครื่องยนต์ตัวแข่งเราชมต่อด้านนอกดีกว่าเราไปดูรถแข่งด้านนอกกันนะครับแน่นอนครับเขาเป็นเจ้าพ่อ PCX ที่เร็วที่สุดในเมืองไทยรุ่นอะไรเอ่ย PCX Van Open ครับ PCX Van Open ต้องขออธิบายนิดนึงครับว่า Van Open นี่คือบอดี้เดิมถอดบังโคลนหน้าหลังได้อย่างเงี้ยครับก็คือสามารถใช้งานได้คือรถใช้งานจริงใช้งานได้จริงครับคือไม่ได้เป็นรถสภาพแบ
ป็นเหลือแต่ใช่ถอดแฟริ่งถอดอะไรพวกนี้ไม่ใช่ครับแล้วก็เป็นน้ำมันปั๊มน้ำมันปั๊มก็คือน้ำมันคือเป็น E85 ใช่ครับไม่ต้องเป็นออกโทใช่ครับใช่ครับไม่ใช่ไนโตรไม่ใช่แอลกอฮอล์ไม่ใช่เมทานอลไอ้ที่ว่าเร็วๆที่สุดในเมืองไทยอ่ะเวลาอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ทำเวลาไว้ดีสุดอยู่ที่76ครับขี่โดยน้องน้ำซ่าชลบุรีน้ำซ่าผู้ชายเลยผู้ชายครับน้องน้ำซ่าชลบุรีครับถ้าเป็นและช่างผมยังไม่ธรรมดาเรื่องของเลดี้เขาถือเป็นเจ้าพ่อแห่งการปลุกปล้ำได้ค่ะมีสาวๆใช่ครับคือตอนนี้คือความสามารถของผู้หญิงสมัยนี้มันคืออัพจากเมื่อก่อนเยอะมากอยู่นู่นไงอยู่นู่นแป๊บนี้ก็เป็นหนึ่งของเลดี้ครับไอ้คำว่าอัพนี่คืออัพเลเวลของตัวเองหรืออัพใช่ครับใช่ครับใช่ครับคืออัพซีซีอ๋อซีซีด้วยอันนั้นก็อันนั้นก็ตัวนึงใช่ครับคือสมัยก่อนเนี่ยอาจจะเป็นแค่ว่าผู้หญิงมาเนี่ยเพื่อมาเชียร์แฟนแต่ทุกวันนี้มันกลายเป็นว่าผู้หญิงเนี่ยมาเพื่อมาแสดงความสามารถของตัวเองแล้วโดยการที่ว่าเราก็ให้โอกาสน้องด้วยการทดสอบรถเห็นมีหลายต่อหลายคนใช่ครับใช่ครับก็มีทั้งที่มีทีมเราโดยตรงเลยก็มีน้องบีมชี่คนนี้ก็จะเป็นเน็ตไอดอลของสายอีสานบีมชี่อยู่วีลัมใช่ครับแล้วก็จะมีน้องมิวน้องมิวกี้คนนี้ก็จะเป็นเน็ตไอดอลเน็ตไอดอลใช่ครับแต่อยู่โคราชคนนี้แล้วก็จะมีเนี่ยครับน้องอ้อมน้องอ้อมแล้วผมขอฝากน้องลูซี่มันได้ป่ะครับคนไหนครับจะไหวไหมครับเนี่ยในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้นะครับที่บอกเลยว่าเลดี้ขับใช่ครับมีการปรับแต่งอะไรบ้างครับครับคันนี้นะครับผมทำการไฟตั้งแต่ข้อเหวี่ยงเลยข้อเหวี่ยงคันนี้เป็นรถชัก9นะครับชัก9ลูกสูบ70มิลนะครับแล้วก็ปรุงแต่งเรื่องใบวาล์วเรื่องฝาเรื่องกำลังอัดอะไรพวกนี้ครับก็คือชัก9ก้านอะไรเอ่ย IZ ครับคันนี้ก้าน IZ ใช่ครับจากลงกึงวันชัยวันนางสาวซึ่งเป็นสปอนเซอร์เข้าเหวี่ยงให้เราด้วยแล้วเสื้อสูบคันนี้เป็นเสื้อลมครับคันนี้เป็นเสื้อลมเสื้อ CNC ครับก็คือของลงกึงใช่จับเดิมหม้อน้ำใช่ครับเอาหม้อน้ำออกครับเพราะว่าใช่ครับเพราะว่าลูกมันใหญ่ขนาดนี้เวลาตีปอกปุ๊บมันเกินใช่ครับใช่ครับต้องขอบคุณลงกึงทิ้งวัดด่านด้วยที่ทำเสื้อออกมาให้ก็คือเป็นเสื้อ CNC สร้างมาเพื่อเป็นเสื้อลมใช่ครับใช่ครับลูกสูบขนาด70ครับ70มิลชัก9 IZ ครอบโตเรียบร้อยเร่งใช้ CB 250ครับอันนี้แล้วก็ล้วงปากเพิ่มนิดหน่อยครับผมแล้วก็หัวฉีดแต่งกล่องก็เป็นกล่องจูนบอสนะฮะโดยอาจารย์วีจูนบอสครับเป็นคนจูนให้ปรุงแต่งให้ไหนอาจารย์วีจูนพอบอกแรงม้าได้ไหมคันนี้แรงม้าอยู่ที่ 34.5 ครับสำหรับมอไซค์เนี่ย 34.5 นี่ก็ถือว่าแต่ต้องขอบอกผู้ชมนะว่าแรงม้าไดโน่แต่ที่มันจะไม่เท่ากันนะไม่เหมือนกันครับเพราะว่าแข็งกว่าที่อ่อนใช่ครับที่บอกว่าแรงม้า70 80 100ม้าอะไรเงี้ยมันต้องดูที่การปรับโหลดค่าเสมือนจริงเวลาที่ยางลงพื้นด้วยคือนี่คือเราปรับเสมือนจริงหมอฟิลกันขับขี่เลยใช่ครับสนามเลยใช่ครับใช่ปรับเสมือนจริงเลยอันนี้ไม่ได้แบบว่าโชว์แรงม้าแล้วก็นี่ชุดดูกันชุดไฟก็ของอุ๋มที่โอซาใช่ครับใช่ครับนี่คือไฟแต่งใช่ครับแล้วจะบอกว่าท่อหรือเฮดเดอร์ดีอ่ะดูรูออกขนาดนี้อันนี้ท่อของพี่แป๊ะครับพี่แป๊ะเป็นคนตีให้ซึ่งเราออกแบบให้พี่แป๊ะว่าอยากได้ท่อตรงนี้ซึ่งไม่อยากให้เหมือนใครแล้วก็ซึ่งไม่มีใครเหมือนด้วยดีกว่าแต่ว่ารถเราสามารถวิ่งได้ครับคืออาจารย์บางท่านอาจารย์เรียกอาจารย์เลยเพราะว่าหลายท่านอุ๊ยมันจะโล่งไปเปล่าใช่ครับใช่ครับบางคนมักจะคิดว่าท่อใหญ่จริงอยู่ถ้าเกิดเอามาใช้งานจะไม่ดีครับแต่ว่าสำหรับรถแข่งแล้วลูกเร่งแรกกำลังอัดทุกอย่างคือกำลังต้องออกมาลูกเร่งแรกต้องดีงั้นทำให้ต้นยิ่งท่อยิ่งใหญ่ต้นยิ่งแรงครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับสำหรับตัวแรงคันแข่งนี้ครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงครับต้องฝากติดตามนะครับอีกหนึ่งผลงานช่องทางดีครับของทางทีมงานอุ่มอ้อมน้อยครับใครครับเพื่อนๆ เจอสนามครับสามารถทักพูดคุยทักทายได้ครับขอรายละเอียดสอบถามปรึกษาข้อมูลได้ครับอยากรู้ว่ายังไงแบบไหนคุณครับได้เลยครับไม่ซื้อไม่ว่าครับปรึกษาได้ครับรับปรึกษาอยู่แล้วครับยินดีครับเอก็เราก็ติดตามเราสองคนได้ยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณครับอุ่มอ้อมน้อยนะครับในส่วนของเทปหน้าเราจะพาไปเสียวที่ไหนเดี๋ยวติดตามชมกันดูดีๆครับ
ครับยังไงผมขอสนับสนุนเรื่องการแข่งขันในสนามนะครับยังไงเพื่อนๆที่ออกไปแว้นตามท้องถนนยังไงขอให้เลิกดีกว่าครับเพราะว่าไม่คุ้มเลยกฎหมายทุกวันนี้หนักมากครับนะครับยังไงนี่ครับถ้วยการันตีแข่งในสนามสนุกกว่าเยอะครับขอบคุณครับในส่วนของปอกแขนนะที่เราจะร่วมสนุกกันนะครับกิจกรรมเนี่ยอยากให้เพื่อนเข้าไปกดแชร์นะครับหรือกดไลค์ที่เพจของแคมซิ่งอุ๋มน้อยนะครับก็10รางวัลเท่านั้นนะครับสำหรับปอกแขนครับสำหรับผู้ที่แชร์เทปนี้เท่านั้นนะครับอยากให้เพื่อนรีบๆเข้ามาดูกันเลยครับแล้วกดแชร์กันเลยครับเห็นไม่ได้ถามก็ดูเทปเลยเอาข่าวมาไหน